ขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวเด็ดมารยาหญิงเสรีพิสุทธิ์แฉกลับปารินาลั่นงานกรรมธิการไม่ใช่ละครน้ำเน่าเสรีพิสุทธิ์ลั่นไม่แพ้มารยาหญิงระบุไม่ให้ปารินาสอบที่ดินแม่ธนาธรแฉให้ทำอะไรก็ไม่ทำสักอย่างยืนยันการทำงานกรรมธิการไม่ใช่ละครน้ำเน่าที่รัฐสภาพลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์เตมียเวชส.ส.บัญชีรายชื่อหัวหน้าพรรคเสรีรวมไทยในฐานะประธานคณะกรรมธิการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในสภาผู้แทนราษฎรให้สัมภาษณ์ถึงกรณีที่นางสาวปารินาไกลคุบส.ส.ราชบุรีพรรคพลังประชารัฐในฐานะกรรมธิการที่ขอตรวจสอบที่ดินของแม่นายธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจหัวหน้าพรรคอนาคตใหม่และนายธนาธรก็ประกาศพร้อมให้ตรวจสอบว่านางสาวปารินาอยากทำก็มอบให้ทำพลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์กล่าวต่อว่าแต่เมื่อถึงวาระที่นางสาวปารินาจะต้องทำงานแต่นางสาวปารินาไม่ยอมรับแม้แต่เรื่องเดียวจะรับทำแต่เรื่องที่จะสอบสวนตนเมื่อตนอ่านดูแล้วก็แฟร์ให้ทำแต่เรื่องที่ไม่ทำมีเป็น10เรื่องส่วนเรื่องแม่นายธนาธรให้ทำไปแล้วแต่พอมอบให้นางสาวปารินาก็ไม่ทำจะให้นายศิระเจนจาคะส.ส.กรุงเทพมหานครพรรคพลังประชารัฐในฐานะกรรมธิการทำแทนตนก็บอกว่าได้พลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์กล่าวอีกว่าทุกคนมีหน้าที่ทั้งนั้นไม่ใช่ว่าพอใจทำไม่พอใจไม่ทำซึ่งเป็นมานานแล้วมอบหมายให้ทำงานเท่าไหร่ก็ไม่ยอมทำเมื่อมอบหมายงานทุกคนก็รับหมดโดยมีเจ้าหน้าที่และฝ่ายเลขากรรมธิการไปมอบงานให้แต่นางสาวปารินาใครไปมอบให้ก็ไม่ยอมรับเมื่อถามว่าทำไมไม่รับก็บอกให้ไปส่งไปรษณีย์ที่บ้านเจ้าหน้าที่ก็ส่งลงทะเบียนไปให้ที่บ้านมีคนลงรับแต่เมื่อวันที่19กุมภาพันธ์ที่ผ่านมานางสาวปารินาบอกไม่ได้รับเจ้าหน้าที่ต้องเอาเอกสารมายืนยันนางสาวปารินาก็เปลี่ยนให้เอามาให้ที่สภาสรุปแล้วคือไม่ทำงานจะจ้องทำแต่เรื่องอย่างนี้มันไม่ได้คนเราต้องมีความสุจริตยุติธรรมผมจึงบอกว่าตกลงคุณจะทำหรือไม่งานทั้งหมดของคุณผมไม่แบ่งให้คนอื่นทำเพราะเดี๋ยวไปโหลดคนอื่นจึงถามว่าคุณจะทำหรือไม่เขาก็บอกไม่ทำผมจึงต้องใช้มติที่ประชุมต่อไปไม่ต้องให้คุณปารินาทำผมจะไม่ขอมอบหมายใดๆทั้งสิ้นและเรื่องที่มีทั้งหมดผมขอคืนดังนั้นเรื่องแม่นายธนาธรจึงไม่ให้นางสาวปารินาทำพลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์กล่าวผู้สื่อข่าวถามว่านางสาวปารินาถึงขั้นอดครวญผ่านสื่อเรียกท่านประธานจ๋าแต่พลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์ก็ยังดึงเรื่องกลับไปโดยกล่าวว่าไม่ให้ทำแล้วเพราะเป็นมติที่ประชุมไปแล้วไม่ใช่เรื่องของตนแล้วอย่ามาพูดเสียงอ่อนเสียงหวานกับผมเลยไม่ได้หรอกผมไม่แพ้มารยาหญิงเมื่อถามว่าขณะนี้มีเสียงวิพากษ์วิจารณ์ว่าการทำงานของกรรมธิการเหมือนละครน้ำเน่าจะมีการปรับแผนการทำงานอย่างไรพลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์กล่าวว่าไม่จริงเลยละครน้ำเน่าอะไรวาระประชุมในกรรมธิการมีร้อยกว่าวาระและการทำงานของตนประชุม2วันจึงไม่ใช่น้ำเน่าแต่เป็นเรื่องการแก้ไขปัญหาของประชาชนน้ำเน่าวันหนึ่งมีแค่ 5-10 นาทีสื่อชอบละครน้ำเน่าก็เลยถ่ายแต่เรื่องน้ำเน่ามาให้พี่น้องประชาชนดูเรื่องดีๆทำไมไม่ถ่ายขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากข่าวสดอย่าลืมกดติดตามพร้อมทั้งกดรูปกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนเรื่องใหม่ๆจะได้ไม่พลาดรายการเรื่องเล่าข่าวเด็ดขอบคุณที่รับชมแล้วเจอกันใหม่ค่ะ